ไปพูดเลยครับตอนนี้เป็นไงบ้างอยากได้อะไรไหมตอนนี้ว่ายังไม่ได้บรรจุอะไรเลยตอนนี้ยังไม่ได้เป็นข้าราชการก็อยากติดอยากติดทหารบกค่ะอยากเป็นทหารคือเหตุผลอะไรที่อยากบรรจุข้าราชการทหารเพื่ออนาคตที่มั่นคงค่ะจะได้บริการดูแลพ่อแม่ใช่จะได้พ่อแม่ด้วยอ๋อพี่ถามไปถึงวันนี้ครอบครัวเรามาพร้อมหน้าเลยเป็นไงมาดีใจค่ะดีใจมากมันแยกย้ายทุกคนแยกย้ายตอนนั้นเราคิดไหมว่าแบบเด็กนี่มันจะมาแบบให้ครอบครัวมันอยู่ด้วยกันก็ยังไงดีมีอะไรอยากจะพูดกับพ่อแม่พี่สาวอะไรเงี้ยที่เขาดีใจค่ะดีใจพูดอะไรไม่ออกนอกจากดีใจ